ับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีชาวหนองหานทุกท่านนะครับวันนี้อย่างที่สัญญาไว้นะครับวันเสาร์ที่7นะครับจะมาประกาศผลผู้โชคดีที่จะได้แผ่นอันนี้ไปนะครับมิโซมาเป็นแผ่นอิมพอร์ตนะครับจาก A24 เลยนะเป็นตัว Director Cut นะครับผมยาวกว่าที่ทุกคนได้ดูในโรงแน่นอนนะครับผมจะจับแจกเฉพาะสมาชิกหนองหนังนะครับผมมาไม่พูดความทำเพลงครับจับเลยดีกว่าด้วยความที่มี4คนนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับทีละคนเลยแล้วกันเหลือคนสุดท้ายจะเป็นผู้ที่ได้รางวัลไปดีไหมดีไหมคนแรกที่ไม่ได้นะคนแรกที่ไม่ได้นะครับที่จะหมดสิทธิ์ได้มิโซมาก็คือคุณโอปอซ่านะครับนี่คุณโอปอซ่านะครับอดได้มิโซมาไปนะอ่านคอมเมนต์ของคุณโอปอซ่าหน่อยคุณโอปอซ่าบอกว่าครั้งแรกที่ดูพี่คือเรื่องโจ๊กเกอร์ครับผมตามมาจากกระแสในโลกออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยผมนั่งดูรีวิวคนนู้นคนนี้แล้วมาสะดุดที่พี่ตรงที่พี่พูดตรงเป็นกันเองเหมือนมีเพื่อนมาคุยให้ฟังจากนั้นก็นั่งดูย้อนหลังของพี่ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเพราะนอกจากสนุกแล้วก็ยังมีการสอนเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำสีมุมกล้องชื่อเรียกของซีนต่างๆที่คนไม่ค่อยสนใจหนังอย่างผมไม่รู้จักพอฟังไปเรื่อยๆทำให้ผมเริ่มสนใจหนังกับเทคนิคการถ่ายทำมากขึ้นพอฟังต่อไปอีกพี่กลายเป็นเพื่อนระหว่างขับรถไปโดยไม่รู้ตัวปกติผมต้องเดินทางไปหลายจังหวัดเพื่อทำงานบางทีฟังเพลงก็เบื่อหลังๆมาผมเปลี่ยนจากฟังเพลงตอนขับรถมาเป็นฟังพอดแคสต์แทนทำให้จุดหมายปลายทางของผมใกล้กว่าเดิมเยอะมากพอถึงบ้านบางครั้งผมก็อยากเอาเรื่องที่พี่เล่าแบบสรุปๆไปเล่าต่อให้หลานฟังก่อนนอนหรือตอนนั่งเล่นอีกสิ่งที่ผมแอบตกใจก็คือตอนงานโรงเรียนที่ผ่านมาหลานมานั่งคุยกับผมเรื่องการแสดงหน้าแถวว่าเขาจะแสดงเรื่องอะไรเขาคุยถึงบิ๊กไอเดียเส้นเรื่องที่จะแสดงบทและการพูดใครควรเด่นมากกว่าน้อยกว่าผมตกใจมากเพราะตอนที่ผมเล่าเรื่องให้หลานฟังผมก็แทรกเทคนิคการถ่ายทำไปโดยไม่รู้ตัวหลานผมก็ได้ความรู้ตรงนั้นไปอีกนอกจากผมจะอุดหนุนของที่มาให้พี่โฆษณาแล้วเลยกดเป็นผู้สนับสนุนพี่อย่างที่ผมไม่ต้องคิดมากเลยเรื่องเด็ดในดวงใจต้องยกให้กับหนังพ่วงกับฝีมือดีอูเวโบอย่าง House of the Dead ผมฟังประมาณ30รอบได้ตอนนั้นชอบซีนแถวๆตอนเซ็กซีนชะมัด ฟังพี่สปอยหนังเฮียจนฮาตอนขับรถผมง่วงๆนี่ตื่นเลยผมเคยเปิดดูหนังเรื่องนี้กับที่บ้านเขางงกันมากว่าหนังมันน่าขำตรงไหนเพราะผมนั่งขำอยู่คนเดียวคิดถึงตอนที่พี่ๆสปอยกันปลอขอบคุณพี่ท็อปกับทีมงานมากๆครับผมรอติดตามผลงานพี่ต่อๆไปนะครับแฮชแท็กหนอนแจกหนังวันสงกรานต์ก็เสียใจแทนคุณโอปอซ่าด้วยนะครับที่ไม่ได้มีส่งมาไปแต่ซาบซึ้งจริงๆซาบซึ้งจริงๆนะครับอ่านคอมเมนต์ของคุณโอปอมาแล้วน้ำลายจะไหลเอ้ยน้ำตาจะไหลนี่มีเล่นมุกแป๊กๆด้วยป่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับอย่างน้อยๆผมก็ชื่นใจนะว่าหนอนหนังเนี่ยมันก็ทำให้การดูรีวิวหนังมันได้อะไรมากกว่าความบันเทิงจริงๆถ้าใครดูผมแต่แรกอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมพยายามนะที่จะทำให้คลิปรีวิวหนังสนุกๆคลิปนึงอ่ะมันได้อะไรที่มันแฝงเข้าไปก็คืออ่ะคุณโอปอกับหลานก็ได้ความรู้แฝงไปยินดีครับยินดีดีใจมากเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคนที่2ที่จะยังไม่ได้นะจับมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะครับคัดให้เหลือผู้โชคดีคนสุดท้ายเอานี้เลยแล้วกันใกล้มือแล้วคนที่2นะครับผมที่ส่งมาร่วมกิจกรรมนะแต่ยังไม่ได้นะครับคือคุณโปอามคุณโปอามเสียใจด้วยนะครับคุณโปอามไม่ได้แต่เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์คุณโปอามหน่อยครับผมคุณโปอามคอมเมนต์มาว่าถ้าถามถึงความรู้สึกแรกที่ได้ดูหนอนหนังรู้สึกว่าเป็นช่องเล่าหนังที่ไม่ได้ทางการดีชิวๆเหมือนเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องหนังที่บ้านมันเลยมีความสนิทกับช่องอย่างบอกไม่ถูกส่วนรีวิวหนังที่ดูแล้วทำให้จดจำช่องนี้มีอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกคือ The Mist เพราะเป็นหนังที่ชอบนะแต่ก็แค่ดูหนังไม่ได้เก็ตอะไรในหนังที่จะสื่อแต่พอมาฟังสปอยคำว่าเออว่ะพูดระหว่างดูบ่อยมากอีกเรื่องหนึ่งคือ
Gone Girl เป็นหนังที่ไม่คิดจะดูเลยไม่ได้มีความสนใจกับหนังเรื่องนี้เลยด้วยพอมาดูคลิปหนอนหนังเล่าเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าหนังมีดีของมันอยู่แล้วหรือพวกพี่เล่าเพลินเล่าสนุกเลยจำชื่อหนังเรื่องนี้ฝังหัวไปเลยในเรื่องที่ยังดูช่องนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับถูกคอและตรงจริตแค่นั้นเลยปลอดีใจมากที่ช่องโตมาถึงจุดนี้จากคนที่ตามมาตั้งแต่ซับหลักพันและมีช่วงหนึ่งที่พี่เริ่มกังวลเรื่องการเติบโตของช่องก็เอาใจช่วยมาตลอดเห็นคนดังพูดถึงช่องหนอนหนังเราก็แอบดีใจไปด้วยที่มีคนดังๆรู้จักจนมาถึงแสนซับต้องอัปเกรดที่พี่บอกเราก็พอยินดีกับพี่ไปด้วยที่มาถึงจุดนี้ได้ดีใจครับดีใจที่ได้รู้จักกันจริงๆแน่นอนว่ายังคงติดตามต่อไปเรื่อยๆไม่จากกันไปไหนแน่นอนครับหนอนแจกหนังวันสงกรานต์โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโปอาร์มด้วยครับคอมเมนต์โหซึ้งกินใจจริงก็อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงนึงที่ก็สมาชิกแยกย้ายเนาะเขาก็ไปทำธุระไปทำภารกิจของแต่ละคนนะครับไปทำสิ่งที่ควรจะทำจริงๆในชีวิตคนเรานะครับก็เขาแยกย้ายไปทำของเขาเองผมก็คิดจะเลิกทำอยู่ช่วงนึงนะก็พูดกันตามตรงนะคิดจะเลิกทำอยู่ช่วงนึงเลยแต่ก็อ่ะกัดฟันต้องพูดอย่างนี้ครับพูดกันตรงๆก็คือกัดฟันนะครับทำผมจะใช้ท่าคติส่วนตัวว่าช่างแม่งช่างแม่งคนเดียวก็ทำไปก่อนแล้วก็ยังเหลือน้องพีอีกคนนึงนะครับทำกับพีสองคนก็ทำไปทำสุดท้ายก็มาถึงตรงนี้ได้เพราะทุกคนจริงๆนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆครับผมเหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะครับผมคนที่3นี่ยังไม่ได้นะเขย่าก่อนฮึบจับได้อันนี้เอาอันนี้เลยคนที่3คนสุดท้ายนี่คือได้แผ่นไปนะครับแต่เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์คนที่3ก่อนคนที่3ที่จะไม่ได้ที่จริงๆคืออยากแจกทุกคนเลยอ่ะอยากแจกทุกคนเลยคนที่3นะครับที่ไม่ได้ไปนะคือคุณโกเมศบุญทรงคุณโกเมศบุญทรงไม่เป็นไรอ่านคอมเมนต์ของคุณโกเมศบุญทรงหน่อยคุณโกเมศบุญทรงบอกว่าคลิปแรกที่ดูคือ Fantastic Four ปี2015ถ้าความรู้สึกแรกที่ได้ดูก็ช่องเหี้ยอะไรวะเนี่ยดิบจัดไม่พอจังไรด้วยโคตรสะใจพูดเลยพอความรู้สึกระหว่างดูจริงว่ะก่อนหน้านี้เราดูหนังแต่เปลือกเห็นมันมีอะไรที่แบบหวือหวาก็ตื่นเต้นเห็นกระแสมันสนุกเราก็บอกสนุกแต่พอมาดูคลิปช่องนี้ทำให้เปลี่ยนทัศนคติในการดูหนังไปเลยยิ่งคำพูดที่พี่บอกว่าหนังทุกเรื่องตามหาคนที่คุยกับมันเสมออันนี้โคตรจริงประทับใจในคลิปตอนที่พี่ท็อปสายเอวบอกเลยสุดของที่สุด สุดท้ายปกติผมไม่ค่อยพิมพ์คอมเมนต์เท่าไหร่แต่อยากได้รางวัลแหละเลยมาเม้นบอกไว้เพราะผมคิดว่าทุกคนดูออกแฮชแท็กหนอนแจกหนังวันสงกรานต์ถูกต้องครับเล่นกิจกรรมเราก็ต้องอยากได้ของรางวัลถูกต้องครับแต่ที่แน่ๆคือขอบคุณนะครับขอบคุณคุณโกเมศบุญส่งสำหรับคอมเมนต์ดีๆความรู้สึกดีๆที่มีให้หนอนหนังนะครับผมก็คลิป Fantastic Four ปี2015เป็นอีกคลิปนึงที่ใครหลายๆคนเริ่มรู้จักหนอนหนังเพราะคลิปนั้นช่วงนั้นมันมีอะไรวะคลิป2015รู้สึกว่าคลิป2015ใช่ที่ผมเล่นอีลอนอะไรนั้นป่ะรู้สึกเหมือนนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดคลิป Fantastic Four 2015ผมจะเล่นมุกอีรอนไว้นะถ้าจำผิดขออภัยนะผมความจำไม่ค่อยดี คนสุดท้ายครับผมอันนี้ไม่ต้องจับแล้วคนสุดท้ายนะครับที่เชคดวงคุณนี่ ดีใจสำหรับคนที่ได้ด้วยนะครับคนที่ได้ก็คือพี่ Drive กระต่ายป่านะพี่ Driveตายป่านะนะอ่านคอมเมนต์ครับดูได้ว่าคนที่ได้แผ่นมิโซมาไดเรคคัทไปเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ความรู้สึกที่ได้ดูหนอนหนังครั้งแรกงั้นเหรอต้องเท้าความไปประมาณ3ปีที่แล้วโอ้ยขี้ยาวไปเนี่ย ตอนนั้นกำลังว่างๆนั่งรออาจารย์ที่ปรึกษาทำโปรเจกต์จบอยู่ก็ถ่ายๆ YouTube มาสะดุดตากับโคสปอยเปมิกาป่ารากบวกกับชื่อช่องแปลกมากเอ็กซิฟเลยแวะเข้ามาดูอยากรู้ว่าหนังมันโอเคไหมเพราะศิลปินที่ชื่นชอบไปแสดงด้วยเข้าไปดูเห็นท่าเต้นของพี่ท็อปแล้วสะดุดตามากวงเล็บท่าตุ๊กตาเป่าลม
ว่าอะไรวะที่ผมจำไม่ได้เลยเนี่ยพอดูไปก็ชอบเพราะสไตล์ช่องไม่เหมือนใครหนังดีคือชมเหี้ยคือด่าไม่ต้องมาเกรงใจใครชอบโมเมนต์ที่เหมือนเพื่อนมานั่งคุยกันหลังหนังจบมาคุยกันถึงเนื้อเรื่องที่บางคนตกหล่นไปบ้างก็เลยคิดตามมาตั้งแต่นั้นแล้วก็ไปนั่งไล่ย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนหน้านั้นบอกเลยว่าช่วงนั้นติดอินโทรเข้าช่องมากไม่ว่าจะเป็นเพลงชายชาติแมงดาของเสียงหรือเพลงอัลฟาของโพลิฟรีอีกทั้งประโยคเด็ดของช่องเหี้ยมันเหี้ยมากที่ต้องไปตามหาว่ามันมาจากคลิปไหนสุดท้ายก็รู้ว่ามาจากคลิป Fantastic Four ปี2015รวมถึงประโยคมันจะดาร์กไปไหนจากคลิป Letterface ปี2017ซึ่งชอบมากนั่งหัวเราะจนกรามแทบค้างส่วนตัวแล้วผมชอบตอนพี่ท็อปเล่าเรื่องย่อมากรู้สึกว่ามันตลกดีแต่เสียดายคลิปหลังๆพี่ท็อปเลิกทำไปจำไม่ได้แล้วว่าผมตามตั้งแต่หลักพันหรือเปล่ารู้แต่ว่าสมัยช่องเป็นชื่อ Exit อยากจะบอกว่าผมรักช่องนี้มากรู้สึกผูกพันกับช่องนี้มากเหมือนเราผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะหลายๆคนก็แยกย้ายออกไปในทิศทางของตัวเองตอนนั้นรู้สึกใจหายนะที่จะไม่มีช่องนี้แล้วในวันที่แถลงปิดช่องผมโคตรเศร้าเลยเหมือนเสียคนรู้จักคนหนึ่งไปแต่ผมก็ขอบคุณพี่มากที่สู้มาจนถึงปัจจุบันจนมาถึงแสนซับแล้วยังไงผมก็จะติดตามช่องนี้ต่อไปเพราะเราคือครอบครัวหนอนหนังหนอนหนังคือสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรปลอนั่งพิมพ์รอบ2รอบแรกกำลังพิมพ์อยู่ดีๆหายเฉยแล้วพิมพ์โคตรยาวด้วยนะต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ที่สำคัญลืมไปบางส่วนว่าพิมพ์อะไรไปนึกอะไรได้ก็พิมพ์ใส่ลงไปข้อความรอบนี้คงไม่เหมือนรอบแรกแต่ยังไงมันก็ออกมาจากใจอยู่ดีhashtagหนอนแจกหนังวันสงกรานต์ดีใจนะครับดีใจแทนคุณพี่ไดรฟ์กระต่ายป่านะด้วยนะครับผมอ่ะตอบคำถามที่ว่าเรื่องย่อทำไมพักหลังๆมาเนี่ยคือสักพักแล้วแหละผมถึงไม่ทำต่อผมถึงไม่มีต่อคือเรื่องย่อในคลิปหนอนหนังนะครับคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หนอนหนังติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเวลาผมทำเรื่องย่อเนี่ยสังเกตว่าผมจะใช้ฟุตเศษจากเทเลอร์หนังเรื่องนั้นไปเลยมันทำให้มีปัญหาสำหรับหนังแบบหนังแมสหนังบล็อกบัสเตอร์ยิ่งถ้าเป็นหนังของโซนี่เนี่ยโดนตลอดทุกเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอาออกเสียดายเหมือนกันนะครับผมทำเรื่องย่อเล่าเรื่องย่อตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมแล้วทำมาจนมันกลายเป็นกิมมิคส่วนหนึ่งของช่องไปแล้วมันก็จะมีการเล่นมุกตลกบ้างหนังบางเรื่องถ้าแบบว่าเจอมุกอะไรเด็ดๆผมก็จะใส่ในเรื่องย่อเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่นะพอมีติดเรื่องลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทางหนอนหนังก็ต้องยอมนะครับยอมที่จะทิ้งมันไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาภายหลังได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะหนอนหนังโคตรสปอยนะครับที่เป็นผมกับพี่สองคนเนี่ยก็หวังว่าจะถูกใจทุกๆคนครับผมหวังว่าจะถูกใจทุกคนหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปโคตรสปอยที่เป็นผมกับพีได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็นอนหนังก็อย่างที่ทุกคนรู้นะมีความรู้สึกหลังดูนะครับผมมีตัวไขปริศนาผมกำลังจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนไขปริศนาตัวอย่างหนังอ่ะชื่อมันยาวไปมันอาจจะจำยากผมจะปรับเปลี่ยนมันแตกช็อตตามวิธีการของหนอนหนังคือหนอนหนังจะพูดถึงเรื่องเทคนิคเยอะอยู่แล้วผมก็พยายามปรับให้ชื่อมันไปในทางเทคนิคมากขึ้นอย่างแบบแตกช็อตเราจะมาแตกช็อตอย่างคลิปแรกที่ใช้ไปก็เป็นคลิปที่รีวิวถึงโฆษณาของเทคโนแกสนะครับผมนั่นน่ะก็ใช้เป็นคลิปแรกที่ใช้คำว่าแตกช็อตนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีตัวอย่างก็จะใช้วิธีแตกช็อตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากรีแอคชั่นแล้วรีแอคชั่นก็เหมือนเดิมครับมันติดลิขสิทธิ์บ่อยครั้งมากก็เลยปรับกันไปครับผมอ่ะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมทุกคนที่ร่วมกิจกรรมบางคนเนี่ยพิมพ์มาความรู้สึกมายาวมากเลยแล้วก็ผมได้อ่านแล้วของทุกคนนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับผมอย่างที่ผมบอกแผ่นเนี่ยผมอยากจะเป็นของขวัญ นะครับที่จะขอบคุณคนที่เป็นสมาชิกหนอนหนังนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นหนังเฉพาะกลุ่มอ่ะแล้วคนที่เป็นสมาชิกหนอนหนังเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับการันตีแหละว่ารสนิยมอ่ะคล้ายผมหนังเรื่องนี้ผมชอบด้วยผมก็เลยไปตามหานะครับตัวไดเรคเตอร์คัทคือสั่งอิมพอร์ตมาเลยนะสั่งมาจาก A24 import มาเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีโลโก้ A24 ด้วยเห็นป่ะสั่ง import มาเลยเพื่อจะเอามานี่แหละให้แฟนๆหนอนหนังนะครับให้สมาชิกหนอนหนังก็พี่ไดรฟ์กระต่ายป่านะนะครับผมทักไปที่ inbox page หนอนหนังด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ
ขอที่อยู่ต่างๆนานาเพื่อที่จะส่งแผ่นมิโซมาเดลิเวอรี่คัทตัวนี้ไปให้พี่ไดรฟ์กระต่ายป่าน่าเออน่าเออเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาแจกของรางวัลมาแจกของขวัญกันเป็นคลิปแจกของนะครับผมเดี๋ยวตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมรอคลิปพ่อบ้านสุดเก๋าอะรอให้ YouTube เขาอนุมัติอยู่อย่างที่ผมบอกไปในเพจนะครับผมทำไอ้ตัวเนี้ยเป็นสปอตสั้นนะครับผมประมาณสักไม่เกิน1นาทีนะครับปล่อยในเพจแล้วก็มี TikTok ด้วยผมหัดเล่น TikTok ไปปล่อยใน TikTok ด้วยเดี๋ยวผมอาจจะไปทำอะไรบ้าๆรั่วๆใน TikTok ด้วยอะไรเงี้ยผมก็ตัดเป็นสปอตประมาณสัก20วิ30วินะครับไปปล่อยในเพจ Facebook แล้วก็ TikTok ครับผมก็ตัวพ่อบ้านสุดเก๋านะครับกำลังรอ YouTube อนุมัติอยู่บางครั้งอ่ะมันจะใช้เวลาอนุมัติประมาณสัก24ชั่วโมงเลยนะเออวันนึงเต็มๆอ่ะบางครั้งอ่ะผมก็เลยตัดเป็นสั้นๆ20วิ30วิให้ทุกคนได้ดูน้ำจิ้มก่อนนะครับผมจะได้ปล่อยไวๆครับแต่ยังไงซะเนี่ยคลิปต่อไปเป็นคลิปพ่อบ้านสุดเก๋าแหละเดี๋ยว YouTube อนุมัติเสร็จปั๊บก็ปล่อยเลยครับผมสุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ